มาปิดท้ายกันที่ลงใต้ครับไปจังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะว่าที่นี่คือไข่มุกอันดามันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับทีมภูเก็ตพัฒนาเมืองนะครับคุณก้านประชุมพันธ์ครับดร.พระเดชจินดาครับคุณนนทฤทธิ์เพชรานนท์ครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับเรียนเชิญครับนะครับบินจากภูเก็ตขึ้นมาเลยครับผมเองผมบางทีพูดใต้แล้วก็จะออกสำเนียงออกสุพรรณบุรีนะฮะเป็นการประสานกันเรียนเชิญครับเอาละครับผมขอขัดจังหวะหน่อยนะครับเพราะผมมีคำถามมาถามทุกท่านภูเก็ตคืออะไรครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอันดับหนึ่งของไทยเป็นเกาะที่ดีที่สุดอันดับ8ของโลกทำรายได้เข้าประเทศเฉพาะด้านท่องเที่ยวแต่ละปีไม่ต่ำกว่า200,000,000 บาทผมรู้ครับภูเก็ตเป็นความภาคภูมิใจของเราแต่ความภาคภูมิใจนี้จะอยู่กับเราตลอดไปไหมครับถ้าเราลองมองไปรอบๆตอนนี้ไม่ว่าจะเวียดนามลาวพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียทุกที่เขาตั้งหน้าตั้งตาพัฒนากันทั้งนั้นเพื่อนเขาจะนำเราไปหมดแล้วครับเราล่ะครับเราจะทำยังไงเราก็เริ่มสิครับผมว่าถึงเราจะเริ่มทีหลังก็ไม่เป็นไรหรอกครับที่สำคัญคือทำให้มันดีดูอย่างสิงคโปร์นั่นไงครับจากเมืองท่าเรือเล็กๆโสมกลายมาเป็นอย่างนี้ได้มันไม่ใช่ฟุกเลยนะครับเขาคิดครับเขาวางแผนว่าอยากให้เมืองเขาเป็นยังไงให้คนเขาอยู่ยังไงแล้วเขาก็พัฒนาทุกวันนี้สิงคโปร์มีถนนช้อปปิ้งสวยๆที่ท่านเองก็อยากไปเดินสร้างนั่นทำนี่ให้ติดอันดับโลกแล้วเรื่องเศรษฐกิจก็มาเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่เขาก็ยังเก็บพวกตึกเก่าๆสถานที่สำคัญไว้ครบอย่างดีด้วยครับทั้งหมดนี้เขาทำของเขาเองแล้วถ้าเพื่อนทำได้เราก็ต้องทำได้จริงไหมครับดูสิครับเรามีของดีเยอะแยะเรามีส่วนกลางสนับสนุนงบเอ่ยโครงการเอ่ยมาหมดเห็นไหมครับแล้วตอนนี้เรายังมีคนภูเก็ตแท้ๆที่มีน้ำใจนี่จะเป็นครั้งแรกที่คนภูเก็ตมาลงตังกันไม่เพื่อใครทั้งนั้นแหละครับแต่เพื่อภูเก็ตผมรู้ว่ามันไม่น่าเชื่อแต่ลองดูนี่ก่อนดีไหมครับอย่างแรกที่พวกเขาจะทำคือออกแบบเมืองพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบเดียวกับที่สิงคโปร์เคยทำนั่นแหละครับให้ภูเก็ตเราสวยตรงไหนตรงไหนก็น่าอยู่น่าไปน่าเที่ยวแล้วนอกจากเครื่องขนส่งเขาก็จะพัฒนาไฟฟ้าประปาเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ด้วยภูเก็ตจะได้เป็นเมืองที่อยู่สบายเสร็จเขาก็จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยสร้างเอกลักษณ์ให้ภูเก็ตทีนี้ภูเก็ตก็จะเป็นเมืองที่ทำมาหากินได้ง่ายเป้าหมายสุดท้ายคือทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะระบบความปลอดภัยดีอยู่แล้วอุ่นใจมีคลังความรู้ให้เมืองพัฒนาต่อไปได้ไม่หยุดไม่ถอยหลังท่านคงสงสัยใช่ไหมล่ะครับทำไมคนพวกนี้อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้งั้นผมขอถามคำถามเมื่อกี้ใหม่นะครับสำหรับทุกท่านภูเก็ตคืออะไรหรือครับสำหรับผมภูเก็ตคือบ้านผมครับแล้วมันจะเป็นบ้านของลูกผมของหลานผมด้วยนานแค่ไหนแล้วครับที่เราไม่ได้ดูแลบ้านของเราบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่คนภูเก็ตจะลุกขึ้นมาช่วยกันจัดบ้านของเราเองเราจะได้อยู่สบายแล้วมันก็ได้ประโยชน์กับพวกเราคนภูเก็ตเองทั้งนั้นทั้งว่าไม่ดีหรอครับภูเก็ตคืออะไรครับฟังเฉลยดีกว่าครับเชิญครับ
ภูเก็ตคือบ้านของผมครับครับก่อนอื่นก็เมื่อกี้ที่เอาภาพจากสิงคโปร์มานะครับก็ต้องขอเจ้าของประเทศก่อนกับชื่นชมครับเพราะว่าภูเก็ตมันเป็นไอแลนด์นะฮะเป็นเกาะเหมือนคล้ายๆสิงคโปร์ครับแต่เราเป็นสีสันแสนนะฮะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต้องขนนักท่องเที่ยววันๆหนึ่งหลายเที่ยวบินที่จะเข้าเกาะนะครับคือศักยภาพภูเก็ตมีหลายๆอย่างครับแล้วก็มีความพร้อมในหลายเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแต่สิ่งที่จะเกิด ที่เกิดภูเก็ตพัฒนาเมืองเดี๋ยวผมเล่าเรื่องความเป็นมาให้ฟังนิดนึงว่าที่จะเกิดภูเก็ตพัฒนาเมืองเนี่ยก็เราเพิ่งเกิดได้ประมาณสัก6เดือนที่แล้วเองนะครับแล้วก็เราก็ไปดูงานที่ขอนแก่นแล้วก็ขอนแก่นก็เป็นโมเดลนึงที่เราศึกษามานานแล้วฮะแต่ก็ได้มีโอกาสได้ทำเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับก็หลังจากกลับมาก็ได้มาพูดคุยกับผู้ประกอบการในจังหวัดว่าจะทำยังไงกันดีให้บ้านเราฮะเหมือนภาษาใต้ว่าเราว่าจะทำไงให้มันเกิดเหมือนกับประเทศข้างเคียงเราที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะอัพกันยังไงให้มันดูแล้วสมูทนะฮะดูแล้วน่าอยู่น่าเที่ยวปลอดภัยอะไรเหล่านี้เนี่ยครับแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็เราจะรวมตัวกับหลายๆตระกูลกันยังไงฮะก็เลยมีคำว่าว่าเชื้อรูปรูปไปทำนะก็คือหมายความว่าคนภูเก็ตเวลาเขาจะทำอะไรคือทัสแล้วก็คุณไปทำได้เลยก็เกิดการรวบรวมการลงขันกันนะครับก็คนละ4ล้านนะครับก็วันนั้นนายกมานะก็ลงกันได้ประมาณ100ล้านเราจดทะเบียนวันที่15แล้วก็นายกมาวันที่16วันสตาร์ทอัพที่ดวงจิตนะฮะวันนั้นก็เป็นมิติใหม่ของของเกาะนะเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะหลังจากนั้นเราก็จะทำยังไงกันต่อเพราะว่าก็มีนโยบายออกมาว่าเราจะพัฒนาเกาะกันยังไงนะครับแล้วก็เริ่มจุดต่างๆก็เกิดจากระดมสมองจากผู้รู้ในจังหวัดว่าเราอยากได้อะไรก่อนเราภาพภูเก็ตก็คือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเราอยากได้อะไรมาเติมเต็มอะไรนะครับก็เรียนเชิญผู้รู้ในจังหวัดมามาให้ข้อมูลแล้วก็เก็บได้พอสมควรแล้วก็เกิดว่าจะทำยุทธศาสตร์กันยังไงต่อนะครับไอ้นั้นสิ่งที่มาไอ้นี่คือยากหนึ่งที่ผ่านไปนะครับเมื่อกี้ที่ว่าการระดมทุนนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องความคิดเห็นตรงกันว่าเหมือนขอนแก่นเหมือนกันฮะมันต้องพูดเรื่องเดียวกันก่อนในจังหวัดนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ยากนะครับถ้าทำตรงนี้ผ่านมาได้ก็คืออย่างน้อยในจังหวัดเราจะทำอะไรต่อเนี่ยเพราะว่าแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันกิริยาบถของการท่องเที่ยวก็ไม่เหมือนกันทำยังไงต่อก็ต้องมาเติมเต็มให้มันถูกกับว่าสิ่งที่เราต้องการในจังหวัดนะฮะแล้วท้ายสุดเราก็ต้องเดินคู่กับภาครัฐยังไงนะครับอันนี้สำคัญครับเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ต้องเข้าปรึกษาผู้ใหญ่ในจังหวัดแล้วก็ถ้าเราจะทำอย่างนี้จะไปกันยังไงนะพอดีก็โชคดีว่าทางจังหวัดก็ตอบรับนะฮะก็ผู้ว่าคนใหม่ไปก็ตอบรับเราก็เลยได้ร่วมวิธีความคิดของที่เราอยากให้ท้องถิ่นเราเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือยาก2นะครับแล้วก็ยาก3ก็เรื่องของการพัฒนาต่างๆก็เกิดจากว่าเอ๊ะถ้าเราไปทางอย่างนี้แล้วมันจะกระทบกับอะไรบ้างอะไรเหล่านี้ฮะแล้วก็ไอ้สิ่งที่เราคิดแล้วมันจะไปได้หรือเปล่าครับก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพูดคุยกันนะครับแล้วท้ายสุดเราก็มีเรื่องของการที่จะพัฒนาไปจุดนั้นพอดีก็ในรายละเอียดเดี๋ยวผมส่งไมค์ให้กับดร.พระเดชจินดานะครับครับก็ต่อเนื่องเลยนะครับคือผมมองว่าการพัฒนาเมืองเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนทุกคนในเมืองนั้นหรือจังหวัดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงการพัฒนาเมืองก็มีหลายภาคส่วนอยู่แล้วนะครับเราก็เป็นอีกภาคส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่เข้ามาร่วมในการพัฒนาเมืองนะครับเพราะว่าท่านผู้ว่าจังหวัดนะครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับหรือแม้แต่หอการค้าสภาอุตสาหกรรมก็ทำพัฒนาเมืองเหมือนกันนะครับผมคิดว่าหรือรวมทั้งภาคประชาชนก็ทำพัฒนาเมืองเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะทำในมิติต่างๆเราเป็นเอกชนเป็นบริษัทเป็นคอร์ปอเรทนะครับ
ก็ลงเงินนะครับในภาคธุรกิจก็ลงเงินมาแล้วก็มาทำพัฒนาเมืองเช่นเดียวกันแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับว่าแล้วจะทำอย่างไรให้มันสอดประสานไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมจะพูดเป็น2ประเด็นละกัน1ก็คือวิธีการระดมทุนนะครับกับประเด็นที่2ก็คือเมื่อได้เงินแล้วเอาไปทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับไปสไลด์ต่อไปนิดนึงนะครับมันเลื่อนขึ้นได้นะครับมันมี3สไลด์นะครับพอดีมันเป็น PDF มาโอเคนะครับคือหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะแล้วจะทำยังไงล่ะในแต่ละจังหวัดเพราะว่าจะพัฒนาก็ต้องใช้เงินใช่ไหมครับก็ต้องมีวิธีการระดมทุนครับระดมทุนเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าในภาคเอกชนเราก็แต่ละคนก็ควักเงินออกมานะครับเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่ภูเก็ตเนี่ยเราเริ่มอย่างนี้ครับเราเริ่มจาก1ทุกคนอาจจะมีเงินไม่เท่ากันแต่กติกาคือต้องลงเท่ากันนะนะครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันนะครับเป็นเอกชนเหมือนกันก็คือคนภูเก็ตเหมือนกันก็เริ่มต้นที่คนละ4ล้านบาทลงมาประมาณ25คนแต่คนภูเก็ตไม่ได้มีแค่25คนนะครับเรามีประชากรตามทะเบียนราษฎรก็ 300,000 กว่าคนประชากรที่มาอาศัยอยู่ภูเก็ตอีกก็รวมแล้วเป็นล้านคนนะครับงั้นแล้วจะทำยังไงล่ะคนที่เหลือก็ต้องมีช่องทางให้ระดมทุนต่อไปได้นะครับเพราะงั้นตอนนี้เรารอบแรกเราลงมาแล้ว25ท่านนะครับนักธุรกิจเราก็จะเปิดรอบ2ซึ่งเดี๋ยวประมาณเดือนเมษาก็เปิดรอบ2อีก25ท่านก็ท่านละ4ล้านเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรอบ3รอบ4ปีนี้จะเปิด4รอบนะครับก็ประมาณ400ล้านนะครับแล้วหลังจากนั้นเอ๊ะแล้วหลายๆท่านบอกเอ้าผมขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับลง4ล้านไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับลงสัก 2,000 ได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอนนี้เราจะเริ่มทำเขาเรียกว่า equity crowdfunding นะครับก็คือการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มนะครับ ซึ่งตอนนี้ทางกลต.รับรองแล้วนะครับออกเป็นกฎหมายออกมาแล้วเมื่อปี2058นะครับแล้วตอนนี้เราก็ทำร่วมกับบริษัท Dreammaker นะครับ crowdfunding แพลตฟอร์มปีหน้าประมาณช่วงไตรมาส1เราจะเริ่มให้คนภูเก็ตระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม crowdfunding นะครับก็คือสุดท้ายมันต้องเป็น corporate ของคนภูเก็ตไงฮะเป็นบริษัทของภูเก็ตทุกคนก็มีส่วนถือหุ้นได้ตามสัดส่วนตามกำลังอันนี้คือวิธีการหาเงินนะครับขออนุญาตสไลด์ต่อไปเลยนะครับแล้วได้เงินมาแล้วไปทำอะไรนะครับก็ง่ายๆครับอย่างที่โจทย์คือว่าการพัฒนาเมืองไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวหลายๆท่านเอกราชการก็ทำนะครับภาคเอกชนด้วยกันก็ทำภาคราชการท้องถิ่นก็ทำเราก็เลยต้องมาหา positioning ว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำอะไรก็ทำในส่วนที่มันยังขาดอยู่ไงนะครับอย่างเช่นมันต้องเริ่มยังไงล่ะครับก็ต้องเริ่มที่เพนพอยต์ก่อนปัญหาแล้วภูเก็ตมีปัญหาอะไรบ้างสมมติว่าภูเก็ตมีปัญหาอยู่100เรื่องนะครับท่านผู้ว่าทำไปละ20กว่าเรื่องนะฮะท่านนายกเทศมนตรีทำไปละอีก18เรื่องนะฮะท่านหอการค้าสภาอุตสาหกรรมรวมแล้วทำไปละ88เรื่องนะฮะเผอิญเหลืออยู่12เรื่องยังไม่มีใครทำเราเลยขอทำแค่12เรื่องพอนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะความร่วมมือไงฮะก็ปิดส่วนที่มันขาดไปแต่คราวนี้คำถามคือแล้วจะรู้ได้ไงว่า12เรื่องเป็นปัญหาก็เพราะเราเป็นคนภูเก็ตไงเราก็เริ่มจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเอ๊ะที่มันขาดเนี่ย12เรื่องมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะคล้ายๆหลายๆท่านที่พูดมาซึ่งแต่ละจังหวัดปัญหาคงไม่เหมือนกันอันนี้ผมคิดว่ามันคงไม่ต้องลงรายละเอียดนะฮะประเด็นคือพอเรารู้แล้วเอ๊ะเราจะมั่นใจได้ไงว่ามันเป็นปัญหาของคนภูเก็ตก็กลับไปถามคนภูเก็ตไงฮะก็จัดเวิร์กช็อประดมสมอง public hearing นะฮะซึ่งนี่กลไกมีเยอะแยะเลยฮะก็เชิญตัวแทนภาคส่วนมาคุยกันว่ามันใช่ไม่ปัญหาทุกคนเห็นด้วยมั้ยถ้าเห็นด้วยก็พิสูจน์ว่าอ๋อนี่เป็นปัญหาคนภูเก็ตนะก็ออกมาเป็นแผนแม่บทนะครับจึงเป็นที่มาของแผนแม่บท12เรื่องของบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองนะครับพอได้แผนแม่บทเสร็จแล้วเอ๊ะแล้วจะขับเคลื่อนยังไงอ่ะพอดีเราเป็นเอกชนใช่ไหมครับง่ายๆฮะก็ทำเป็น business unit นะครับแต่ละเรื่องก็ตั้งเป็นบริษัทลูกออกมานะครับเพราะบริษัทแม่ระดมทุนไปแล้วเป็น holding company ไปแล้วนะครับบริษัทแม่ไม่ต้อง run operation ครับทำหน้าที่ลงทุนในบริษัทลูกก็เปิดเป็นบริษัทลูกมากิจการไหนพร้อมก่อนเปิดก่อนกิจการไหนยังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องเปิดเพราะเราทำแผน10ปีล่วงหน้าไปเลยครับเพราะการพัฒนามันคงไม่ใช่เสร็จในปีเดียวถูกไหมฮะเผอิญบริษัทเอกชนมันดีอย่างถ้าไม่เจ๊งซะก่อนมันก็คงอยู่ไปเรื่อยๆนะเกิน10ปีก็อยู่ได้แต่ถ้าพูดว่าอาจจะ2ปีแล้วเปลี่ยนนะฮะแต่เอกชนคงไม่ไปไหนก็อยู่ตรงนี้ยกเว้นมันจะเจ๊งซะก่อนนะแต่เผอิญผู้ถือหุ้นที่มาถือหุ้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนภูเก็ตนะครับแล้วท่านลงมา4ล้านแต่ธุรกิจข้างหลังท่านอาจจะ 20,000 ล้านอย่างเงี้ยก็คงไม่ปล่อยให้บริษัทมันเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวยุทธศาสตร์สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรให้แต่ละเรื่องเนี่ยมันขับเคลื่อนได้ในเชิงธุรกิจง่ายๆครับก็เอานักธุรกิจที่มีประสบการณ์ถือธุรกิจเป็นหมื่นเป็นแสนล้านอยู่ในจังหวัดนะฮะก็ลงมาช่วยรันธุรกิจใหม่ๆตัวนี้แหละ
เหมือนสตาร์ทอัพโมเดลไงครับแล้วก็มีเมนตอร์ไม่ใช่ใครก็คือธุรกิจรุ่นพี่มาสร้างธุรกิจรุ่นน้องนะฮะเอานักธุรกิจรุ่นใหม่เข้ามามาช่วยกันรันแต่ละบิสเนสอย่างเช่นเรามีเรื่องท่าเรือนะครับเราก็เชิญโบ๊ทลากูนซึ่งก็เป็นทำท่าเรือทำมารีน่าอยู่แล้วนะครับคุณบุญยงสกุลก็เป็นผู้ถือหุ้นเราก็มาช่วยรันบิสเนสยูนิตตัวนี้มาพัฒนาท่าเรือต่อเนื่องจากเดิมเป็นท่าเรือลักซ์รีก็มาทำท่าเรือสำหรับประชาชนทั่วไปมาทำท่าเรือน้ำลึกสำหรับรองรับการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นการใช้คนในพื้นที่ซึ่งเป็นนักธุรกิจลงมารันธุรกิจแต่เป็นธุรกิจที่มันยังไม่มีครับก็คือส่วนที่มันขาดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกแบบนี้ก็จะเป็นกลไกการพัฒนาเมืองอีกกลไกหนึ่งโดยใช้ภาคเอกชนเนี่ยช่วยกันทำนะครับแต่ทำยังไงก็ทำกับภาครัฐทำกับราชการท้องถิ่นทำกับภาคเอกชนด้วยกันอย่างที่เรานำเสนอในวิดีโอนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือเราจะมีโครงการรถรางที่หลายท่านจะรับทราบรถรางเบาร้อยเร็วก็อาจจะคล้ายๆที่เชียงใหม่ที่ภูเก็ตนะครับทั่วทับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็มีเราก็ตั้งเป็นพิเศษยูนิตขึ้นมาเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวนี้ผมอาจจะให้คุณนนทฤทธิ์ซึ่งเป็นฝ่ายการต่างประเทศเราเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในส่วนพิเศษยูนิตนี้เริ่มยังไงอะไรเงี้ยนะครับเชิญครับครับที่ผ่านมาก็จะเป็น PPP People Private แต่ในส่วนของ Business Unit Transportation ที่เป็นระบบรถรางนะฮะคือเราชาวภูเก็ตเองก็ไม่มีประสบการณ์ทางด้านตรงนี้นะโดยรูปแบบ PPP Public Private Partnershipตอนนี้ฮะเราก็ได้ทำการศึกษาโดยเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่เขามีความชำนาญนะฮะไม่ว่าจะเป็นซีเมนของเยอรมันนะฮะบอมบาร์เย่ของแคนาดาอัสตรอมของฝรั่งเศสรวมทั้งเราก็ได้ศึกษาว่าโอเคประเทศพวกนี้มีข้อดีมีเทคโนโลยีที่เด่นแตกต่างกันไปของภูเก็ตพัฒนาเมืองเองเรามีบุคลากรแต่เราไม่มีโนว์ฮาวนั่นคือโจทย์ของเราที่เราจะทำยังไงโดยเราก็จะร่วมกันตั้ง business unit ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเช่นสวทช.หน่วยที่ดูแลระบบรางอย่างเงี้ยฮะก็ได้รับความรู้แล้วก็คำแนะนำเป็นคอนซัลท์ของเราด้วยครับเราก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวภูเก็ตนะฮะที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและเห็นปัญหารถติดโดยจะมีโครงการการลงทุนของภาครัฐรถรางไลท์เรลทรานสิตครับซึ่งในปัจจุบันเราก็กำลังศึกษาข้อมูลรวมทั้งการระดมทุนวางแผนว่าโปรเจกต์ตรงนี้ฮะเราจะมีการวิธีระดมทุนกันอย่างไรครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการพูดคุยกันครับเดี๋ยวผมขออีกสักตัวอย่างหนึ่งพอดีครับอาจารย์พอพูดถึงเรื่องรถรางทุกท่านโอ้โหมันใหญ่เนาะสเกล 20,000 ล้านอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็มีตัวอย่างว่าเออเนื่องจากว่าเราเป็นบิสเนสยูนิตใช่ไหมฮะมี12เรื่องเรื่องไหนง่ายทำก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างสักเรื่องนึงบิสเนสยูนิตที่6อะครับจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวมันจะมีเป็นพรีเซนเทชันของ BU ครับพอดีตัวแทน BU ไม่ได้มาเดี๋ยวอาจจะเปิดให้ท่านดูนิดนึงนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับ6ใช่ไหมครับเป็นวิดีโอ 5.3 ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้5 4 3 2 1This is Anna, a modern girl who loves traveling. She has traveled to over 25 countriesThe dream country that she wants to visit at least once in her life is Thailand, with yummy food, kind people, lovely smiles, and especially very gorgeous Thai beaches. Anna marks Phuket as the world-class charming paradise of Andaman. Come to Phuket for the first time, you must have a knowledgeable buddy to show you around. Otherwise, you haven't really arrived in Phuket. So Anna chooses Phuket Butler as her friendly guide for this trip. Get started. 1.
plan your favorite itinerary that fits your time, budget, and style in Phuket. If you want, we also have a real guide standing by to help you at your fingertips. Two, let's find out new happiness and experience.Trip, we recommend personalized places and events that we know you would love, so you get to enjoy every moment of your time in Phuket. Four, we help you get around town, catch a local shuttle, call a taxi, or even hire a rental car.5. You can share your wonderful experiences with your friends more easily. This is just a part of Phuket Butler. Easy, fast, helpful. With Phuket Butler, Anna feels that her Phuket experience is smart, easy, safe, fun, and joyful.Easy steps here.Explore, discover, enjoy, and have fun. This is Phuket Butler. Be our guest. ครับนี่ก็เป็นตัวอย่าง product เราที่อยู่ใน business unit ที่6นะครับ application platform ก็จะเห็นตัวอย่างว่าจริงๆง่ายๆอย่างนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ถามว่าแล้วมันมี impact ต่อคนภูเก็ตทำไมต้องทำหลักเพราะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวครับวันนี้เราเสีย revenue sharing ให้กับ Expedia Agoda Traveloka TripAdvisor มหาศาลนะครับปีหนึ่งนะครับหลายพันล้านนะครับเพราะงั้นก็ง่ายๆมาภูเก็ตลดภูเก็ตครับแอปภูเก็ตนะครับแล้วก็นำ revenue sharing นี้กลับมาให้กับคนภูเก็ตอย่างเงี้ยครับก็เป็นตัวอย่างของการทำพัฒนาเมืองแบบนึงซึ่งจริงๆเราอาจจะสนใจโครงการรถไฟฟ้าโครงการมันก็อาจจะเป็นโครงการขนาดใหญ่แต่จริงๆแล้วมันก็ทำได้ทุกๆ level ครับทุกๆระดับที่มันเป็นปัญหานะครับครับก็ขออนุญาตเป็นตัวอย่างครับผมอยากจะขอแสดงปรบมือให้ความตั้งใจที่ดีนะครับตรงนี้ไม่อย่างนั้นเงินบ้านเรากระจายไปที่อื่นหมดเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวระหว่างนี้ถ้าที่ผมเรียนถามวิทยากรทั้ง3ท่านแล้วแขกผู้มีเกียรติมีคำถามยกมือได้เลยนะครับเราจะได้ช่วยกันแลกเปลี่ยนนะครับอย่างแรกสุดภูเก็ตก็เป็นที่ทุกคนทราบกันดีว่าเป็นไข่มุกของเอเชียเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยถ้าหากว่าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านคือเก็บกินไปเรื่อยๆลูกหลานก็ยังสุขสบายถูกต้องไหมครับและเหตุผลอะไรอย่างไรยังไงถึงเราจำเป็นที่ต้องพัฒนาแล้วเพราะว่าโดยผมเชื่อว่าภูเก็ตเนี่ยนะฮะณวันนี้รายได้ต่อหัวก็ไม่น้อยไปกว่าจังหวัดอื่นถูกต้องไหมครับดังนั้นทิศทางที่เราก้าวไปพอเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับเป็นสมาร์ทซิตี้ภูเก็ตจะสามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดนะครับท้องถิ่นแล้วก็คนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการอย่างไรเชิญครับครับตัวนี้ก็เป็นโจทย์ยากเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ภูเก็ตถามว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าภูเก็ตมันโตก้าวกระโดดมาก 2-3 ปีนี้แต่สิ่งที่เราทำกันอยู่มันเหมือนกับว่าบางอย่างเราไม่ได้มาดูบ้านตัวเองฮะมันไปเสียบเหมือนกับว่าทุกคนฮะเหมือนกับทำบิสเนสโดยไม่ได้ดูว่าสิ่งต่างๆเนี่ยข้างบ้านเราทำอะไรอยู่นะฮะแล้วก็ท้ายสุดมันก็เกิดว่าเรามาขายของถูกแบกกับดินครับอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นความเรื่องเกี่ยวกับราคานะครับเพราะทุกอย่างมันถูกกำหนดโดยคนกลางที่เราไม่อยากจะเจอตรงนั้นก็แต่ท้ายสุดก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เราเดินอยู่ในเรื่องของธุรกิจ
นะพอดีผมตัวเองผมทำอสังหาด้วยทำโรงแรมด้วย รเรารู้ว่าไอ้สิ่งตรงนี้มันเกิดขึ้นกับธุรกิจในจังหวัดแล้วเราจะกลับมาแก้ปัญหาอะไรยังไงเช่นบางครั้งนักท่องเที่ยวมาทำรูทไลน์ท่องเที่ยวได้แค่1ทริปก็จบแล้วทำไมสมัยก่อนเราทำได้ตั้ง 3-4 รูทไลน์ต่อวันนะฮะแล้วเราก็ต้องมาเจอปัญหารถติดอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นทุกคนไปภูเก็ตก็เริ่มจะทราบแล้วว่าไอ้สิ่งอย่างนี้มันเกาะเล็กๆทำไมบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเร็วมากครับก็เราก็มองว่าตรงนี้ต้องอย่างน้อยก็เพิ่งเริ่มก็ยังดีครับครับนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งผมว่าภูเก็ตเพิ่งเริ่มต้นครับถ้าเรามาดูบ้านตัวเองให้ดีนะครับมาคุยเรื่องเดียวกันนะครับตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเพราะว่าสิงคโปร์เขาก็ไปอัพทางการเงินหรืออัพอะไรก็แล้วแต่ภูเก็ตผมว่าสคัลเจอร์ยังดีอยู่นะฮะยังมีการปรับตัวได้ทันอยู่นะครับเหมือนฮ่องกงเขาก็ไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็มองว่าสิ่งต่างๆในนี้ก็น่าจะคุยเรื่องเดียวกันครับเพราะเราจะสังเกตนะครับหัวเมืองใหญ่ๆที่มีการพัฒนาและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจะตามมาด้วยปัญหาเรื่องของการจราจรเรื่องกลิ่นสิ่งแวดล้อมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมในท้องถิ่นทีนี้อย่างผมอยากจะทราบเพราะเมื่อสักครู่นี้ทางทีมของทางขอนแก่นเองจะเห็นอยู่3วงนะฮะนั่นก็คือภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนในการที่เราจะพัฒนาภูเก็ตของเราเนี่ย3วงตรงนี้มีลักษณะคล้ายหรือว่าต่างจากขอนแก่นครับเชิญครับผมฮิตไปที่ point เลยก็คือ key to success เลยดีกว่านะครับคือจริงๆแล้วผมคิดว่าทุกๆจังหวัดเหมือนกันก็มีภาครัฐมีภาคเอกชนราชการท้องถิ่นภาคประชาสังคมหรือประชาชนเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้เราต้องมองว่าการมีบริษัทพัฒนาเมืองเนี่ยมันเป็นการใช้จุดแข็งของความเป็นภาคธุรกิจนะครับตัวที่เป็นคีย์จริงๆก็คือการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นที่เป็นคนในพื้นที่นั้นๆแต่คำถามคือแล้วใครมันจะควรจะเริ่มยังไงนะครับต้องเริ่มที่ผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพก่อน okay. นะครับก็คือนักธุรกิจกลุ่มนำของเมืองนั้นๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะธุรกิจที่เป็นกลุ่มนำเนี่ยคือธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีคนที่อยู่ในองค์คาพยพของธุรกิจนั้นนะเยอะนะฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นในภูเก็ต25ตระกูลแรกที่เข้ามาเนี่ยถ้าเอ่ยสกุลนามสกุลหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินเช่นหงหยกเนี่ยฮะอุปติสิงห์งานทวีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละตระกูลนี่มีถ้าเรียกว่ามีพนักงานในบริษัทหรือองค์กรนี่อาจจะเป็นหลายพันคนนะครับแล้วแต่ละคนอาจจะถือครองที่ดินผมว่ารวมกัน25ตระกูลนี่เกินครึ่งเกาะภูเก็ตนะฮะเอาอย่างนั้นดีกว่าเพราะงั้นอันนี้คือความแข็งแรงนะฮะถ้าได้ท่านเหล่านี้เข้ามาเนี่ยสิ่งแรกก็คือได้ trust ครับก็คือคนเชื่อมั่นว่านี่ไงก็ทุกคนลงขันกันมาละแต่ไม่พอฮะเพราะว่าท่านเหล่านี้ไม่ใช่ตัวแทนของคนภูเก็ตนะฮะคิดที่ข้อพอยต์ตัวที่2คือเอาแล้วประชาชนทั่วไปฉันขายข้าวแกงจะมารวมยังไงก็ต้องมีcrowdfunding platform เข้ามาเงี้ยฮะระดมเข้ามามันก็เลยจะได้ทั้งเพราะถ้ามองดีๆจะเป็นราชการจะเป็นราชการท้องถิ่นจะเป็นเอกชนจะเป็นประชาชนก็คือคนเหมือนกันก็คือคนอยู่ในจังหวัดนั้นนะถูกไหมฮะแต่คุณใส่หมวกใบไหนเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้มันมามีส่วนร่วมกันต่างหากนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมมีได้หลายวิธีของเราเป็นเอกชนเราก็มีส่วนร่วมในการลงทุนนะครับมีมากก็ลงมากมีน้อยก็ลงน้อยก็ลงน้อยนะครับแต่พอลงมาแล้วทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความเห็นว่าแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรนะครับก็ไปทำเพื่อคนจังหวัดนั้นนะครับเพราะงั้นผมคิดว่ารูปธรรมของความร่วมมือเนี่ยมันก็คือเอาเงินมาลงขันกันแล้วมาทำร่วมกันมาวางแผนร่วมกันก็มาทำร่วมกันเหมือนที่หลายๆประเทศเขาก็ทำกันอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราก็เป็นกลไกหนึ่งในการระดมทุนแล้วก็มาสร้างงานหรือสร้างการพัฒนาในพื้นที่ของเรานะครับภายใต้โจทย์ของเราเองซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆนะครับครับผมขออีกคำถามก่อนที่จะเปิดให้ทุกท่านได้เริ่มถามนะครับเท่าที่ฟังมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะมียาก1 2 3นะครับทีนี้พอเริ่มต้นด้วยความยากเนี่ยนะครับการที่เราไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการเปิดเป็นบริษัทพัฒนาเมืองเหมือนกับทางขอนแก่นหรือว่าทางเชียงใหม่เลยก็ตาม6เดือนหมาดๆมานี่ถือว่าใหม่มากนะฮะและทีนี้ในจุดนึงที่ทางคุณนนทฤทธิ์ได้เล่าให้พวกเราฟังนั่นก็คือว่าได้มีการศึกษานะครับหาข้อมูลหาความรู้ต่างๆและมีการเข้ามาซัพพอร์ตของหน่วยงานต่างๆด้วยยกตัวอย่างเช่นสวทช.อย่างนี้เป็นต้น
ผู้องค์กรต่างๆเหล่านี้จะมีส่วนสำคัญอย่างไรในการที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาภูเก็ตไปได้ไกลตามที่ตั้งเป้าไว้คำถามนี้ยากไหมยากนิดนึงนะฮะช่วยกันตอบฮะจริงๆแล้วผมว่ามันผมคิดว่าถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาเมืองมันมีคีย์อยู่3ตัวนะครับสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาหลายๆท่านก็อาจจะได้ยินแล้วสำหรับผมในมุมมองของผมสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาเนี่ยมันมี3องค์ประกอบหลักๆก็คือ1มันเป็นเพนพอยต์ไหมก็คือเป็นปัญหาของเมืองนั้นไหมถ้าทุกคนเห็นชอบเหมือนกันว่าอันนี้แหละคือปัญหาของเมืองของเรานะอันนี้ก็คือผ่านไปละได้มุมเขาเรียกว่าได้มุมที่1ละมุมที่2แล้วมันมีโซลูชันไหมบางปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาก็จริงแต่มันไม่มีโซลูชันณวันนี้เทคโนโลยีอาจจะไปไม่ถึงนะครับต้องรอเวลาต้องรอความพร้อมอ่ะอันนี้ก็อาจจะยังไม่เข้าก็คือยังไม่ได้เหลี่ยมแต่ถ้ามีโซลูชันละอันนี้ได้เหลี่ยมที่2ละคราวนี้เหลี่ยมสุดท้ายสำคัญที่สุดครับครับแล้วประชาชนเนี่ยเขาเอาด้วยไหมนั่นแหละสิครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นปัญหาทุกคนเห็นพ้องต้องการมีโซลูชันนะครับแล้วประชาชนเอาด้วยเนี่ยสามเหลี่ยมตัวเนี้ยมันเคลื่อนภูเขาได้ความยากก็คือว่าปัญหาส่วนใหญ่ทุกคนจะเห็นอยู่ละอันนี้ไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่พอมาเริ่มหาโซลูชันเนี่ยจะเริ่มยากขึ้นมานิดนึงละเพราะว่าโซลูชันบางทีภูเก็ตเราไม่มีโซลูชันไงฮะเราต้องไปหาอย่างเช่นรถรางเนี่ยเราก็ไม่มีใครทำรถรางเป็นแน่นอนนะฮะเราก็คงต้องไปคุยกับบริษัทที่ทำรถรางอย่างซีเมนต์บอมบาร์ดิเย่หรือบริษัทอะไรก็ทั่วโลกก็มีประสบการณ์ก็ว่าไปแต่สิ่งที่เราต้องคิดต่อว่าเอ๊ะแล้วเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ล่ะนะฮะถ้ามาทำแล้วเดี๋ยวรถรางมันสตาร์ทไม่ติดอันนี้ผมมันคงไม่ได้สตาร์ทนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ติดแล้วจะทำไงก็แปลว่าต้องมีคนที่มีความรู้ก็ต้องมีการทำเทคโนโลยีทรานสเฟอร์อย่างเงี้ยฮะและสุดท้ายเนี่ยแล้วทำไงให้ทุกคนเห็นพร้อมต้องการว่าเอาด้วยนะถ้าจะมีรถรางในภูเก็ตคุณพร้อมลงขันไหมถ้าภูเก็ตจะมีรถรางผมลง500ผมลง1,000ผมลง20,000เงี้ยพร้อมไหมล่ะก็ต้องมีแพลตฟอร์มให้เขาสามารถร่วมมีส่วนร่วมได้เพราะงั้นถ้า3องค์ประกอบเนี่ยมันครบนะครับครับไอ้3เหลี่ยมตัวเนี้ยมันขึ้นภูเขาได้เลยแน่นอนนะฮะเราก็มองตรงนี้แหละครับครับครับผมแกผู้เกียรติท่านนายมีคำถามครับนะฮะหลายคนบอกตัดสินใจไปอยู่ภูเก็ตแล้วนะครับเอาละครับนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่พวกเราจะได้ช่วยทั้งส่งกำลังใจและในเรื่องของความช่วยเหลือความร่วมมือต่างๆให้กับทางภูเก็ตพัฒนาเมืองขอเสียงปรบมือกันทั้ง3ท่านด้วยครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงท้ายนี้หลายๆท่านคงอยากจะทราบว่าแล้วพวกเราจะสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะพัฒนาเมืองกันนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับในส่วนของแหล่งทุนนะครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญผู้ใหญ่ของเราสองท่านนะครับนั่นก็คือทางท่านอาจารย์ดร.ภัสกรแล้วก็คุณกันนะครับกรุณาขึ้นมาที่นี่เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับอ๋อขออนุญาตมอบของที่ระลึกก่อนนะฮะครับเชิญน้องเป็ดดำเนินรายการฮะขั้นช่วงกันนิดนึงครับค่ะสักครู่เดียวนะคะขออนุญาตค่ะในนามของคณะผู้จัดงานประชุมวิชาการสวทช.ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านณรงค์วุ่นซิ่วนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกนะคะเพื่อขอบพระคุณแก่วิทยากรนะคะขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาบนเวทีค่ะค่ะและขอเรียนเชิญนะคะทั้ง3ทีมค่ะที่วันนี้นะคะได้ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะในแนวคิดและรูปแบบของการพัฒนาเมืองนะคะขอเรียนเชิญทีมเชียงใหม่พัฒนาเมืองค่ะดร.ณรงค์ตนานุวัฒน์นะคะคุณพงศักดิ์อริยจิตไพศาลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปุ่นเที่ยงบูรณธรรมค่ะเชิญทั้ง3ท่านถ่ายภาพร่วมกันเลยนะคะค่ะและทีมต่อไปค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทีมเชียงใหม่พัฒนาเมืองด้วยนะคะอีกหนึ่งทีมค่ะทีมขอนแก่นพัฒนาเมืองค่ะขอเรียนเชิญดร.ระวีหานเผชิญนะคะและคุณกังวานเหล่าวิโรจน์ค่ะค่ะพอดีท่านดร.ระวีได้เดินทางกลับแล้วนะคะก็คุณกังวานนะคะจะเป็นผู้แทนค่ะในส่วนทีมขอนแก่นพัฒนาเมืองค่ะค
ค่ะและอีกหนึ่งทีมค่ะทีมภูเก็ตพัฒนาเมืองค่ะทั้ง3ท่านเลยนะคะคุณก้านประชุมพันธ์ค่ะดร.พเดชจินดาและคุณนนทริศเพชรานนท์ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะและต้องขอเสียงปรบมือกลับขอบพระคุณนะคะท่านณรงค์วุ่นซิ่วค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ